มสวัสดีครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่สนามบ่อดินนะฮะหรืออยู่ด้านหลังเรือนแพฟิชชิ่งพาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมคาวาซากิเอนดูโรเอนดูรันสามชั่วโมงนะครับซึ่งบอกว่าสนามนี้วันนี้แข่งเป็นสนามสุดท้ายแล้วหรือว่าสนามที่สี่นั่นเองหลังจากที่ผมติดอกติดใจนะฮะกับการแข่งขันในสนามที่จังหวัดอุดรที่ผ่านมานะครับแล้วก็เอาถ้วยรางวัลเข้ามาเข้ารายการด้วยแต่วันนี้นะฮะมาร่วมลงอีกครั้งโดยต้องขอขอบคุณนะครับตัวแทนจำหน่ายจากฉะเชิงเทราครับหรือว่าน้องตัมมี่นั่นเองที่เหมือนกับว่าให้ยืมรถในการแข่งขันโดยรถที่ทำการแข่งในวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นรถคาวาซากิ KX 250ซึ่งต้องบอกว่ามันมีความโหดร้ายทารุณแล้วก็ใหญ่กว่าคราวที่แล้วอีกเท่าตัวแล้วก็รถแข่งที่แข่งในวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมีเกือบ30คันเลยเดียวนะครับสำหรับรุ่นที่ผมแข่งอยู่ก็คือแข่งคู่กับน้องเก่งโอเวอร์ไลท์นะฮะซึ่งวันนี้เพิ่งลงต้องบอกว่าแต่เกมยังไม่จบยังแข่งขันอยู่ทั้งหมด3ชั่วโมงกับอีก1รอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศดีกว่าว่าบรรดาแบบว่าสาวกกรีนทีมเนี่ยสาวกสีเขียวเนี่ยที่เขามาเนี่ยเขามาทำอะไรกันบ้างนะครับแล้วใครจะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าอึดที่สุดเร็วที่สุดและเจ๋งที่สุดครับผมไป